ครับจริงๆไฮไลท์ของวันนี้ผมพูดเป็นเคสก็แล้วกันนะครับแชร์กันแชร์ประสบการณ์ในการลงทุนดีกว่านะครับผมแชร์ประสบการณ์ในการวิเคราะห์กันแล้วกันว่าเวลาที่นักวิเคราะห์เนี่ยดูหุ้นนะครับเขาดูแต่ละเซกเตอร์ยังไงบ้างนะครับมีอยู่4อันที่น่าสนใจนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือในส่วนตัวหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์นะครับพวก energy ปิโตรเคมนะครับรวมทั้งพวกสินค้าทางการเกษตรนะครับพอดีเนี่ยที่อยากยกเคสอันนี้ออกมาเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้หุ้นมันกำลังคอนทิศนิดนึงนะครับพวกคอมมูนิตี้นะครับอีกอันนึงเนี่ยที่เห็นเทรนด์มันกำลังจะมานะครับก็คือในส่วนตัวไอ้พวกรับจ้างผลิตธุรกิจโรงงานนะครับออโตโมทีฟนะครับอิเล็กทรอนิกส์แพคเกจจิ้งนะครับ AJPTL นะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยเป็นธีมใหญ่ๆที่จะเล่นในปีหน้านะครับก็คือในส่วนตัว domestic cyclical นะครับถ้าเกิดคุณเชื่อว่าเศรษฐกิจในประเทศฟื้นตัวนะครับหุ้นกลุ่มนี้ก็น่าเล่นแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็คือมันอาจจะมีหลายๆตัวนะครับที่เป็นหุ้นเทรนด์อราวนะครับเอาเคสแรกนะครับหุ้นคอมมูนิตี้ลักษณะของธุรกิจเป็นยังไงนะครับใครจะเล่นหุ้นกลุ่มนี้ดูอะไรบ้างหุ้นกลุ่มนี้แปลกอยู่อย่างนึงนะครับอย่าเรียกว่าแปลกเลยมันเป็นลักษณะของอุตสาหกรรมมันนะครับกำไรมันเหวี่ยงกำไรมันเหวี่ยงเนี่ยก็คือบางควอเตอร์เนี่ยกำไรดีมากๆนะครับบางควอเตอร์เนี่ยกำไรต้องบอกว่าห่วยสุดๆนะครับแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นในปีเดียวกันก็ได้นะครับต้นปีเป็นอย่างหนึ่งปลายปีเป็นอย่างหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มพวกพลังงานนะครับที่มันมีตัวบันทึก inventory gain loss ขึ้นมาเกี่ยวข้องคือต้องบอกว่าเวลาที่นักวิเคราะห์เนี่ยวิเคราะห์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะวิเคราะห์ในส่วนตัว operating profit นะครับก็ถือว่าเป็นกำไรที่บริษัทเนี่ยทำได้มาจากการดำเนินงานจริงๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าตลาดเนี่ยดูในส่วนตัว impact ก็คือดู bottom line ดู impact ในส่วนตัว inventory gain loss เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็คือไอ้กำไรขาดทุนทางบัญชีเนี่ยที่มันทึกเข้ามาในแต่ละไตรมาสเนี่ยบางทีตลาดดูด้วยและตลาดก็ไม่ชอบนะครับถ้าเกิดมันมี inventory loss เยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างพูดบางตัวที่บางบริษัทเขาไม่บอก inventory gain loss มาอย่างตัว ESO เนี่ย ESO เนี่ยอาจจะเห็นไตรมาสหนึ่งขาดทุนไตรมาสหนึ่งกำไรนะครับซึ่งมันก็เป็นแบบนี้จริงๆนะครับอีกอันนึงเนี่ยที่เป็นลักษณะก็คือว่าหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยมันมีลักษณะเป็นวัฏจักรนะครับแต่ละรอบเนี่ยอาจจะกินระยะเวลานานมากนะครับใครจำไอ้ตัว IVL ได้ไหมIVL เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยช่วงสักประมาณปี2008 2009 2010 2011เนี่ยไอ้สเปรดสินค้าของเขาเนี่ยก็คือในส่วนตัว PTA เนี่ยมันปรับตัวดีขึ้นเยอะมากคราวนี้เนี่ยพอหลังจากปี2012มาเนี่ยไอ้สเปรด PTA เนี่ยด้วยความที่กำลังการผลิตของจีนมันเยอะเข้ามาเยอะ PTA มันก็เลยปรับตัวลดลงคุณก็จะเห็นเลยว่ากำไรของ PTL เนี่ยในช่วงปีสัก11 12 10 11 12เนี่ยกำไรออกมาดีนะครับพอหลังในปี2014เนี่ยกำไรออกมาแย่อันนี้เริ่มจะกลับมาดีขึ้นอีกรอบนึงแล้วนะครับผลประกอบการในอดีตมันไม่เหมือนกับพวกแบงค์ที่กำไรสม่ำเสมอนะครับแต่ว่าไอ้พวกผลประกอบการในหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับอดีตมันไม่ได้บอกอนาคตอะไรเลยนะครับแต่ว่าบริษัทที่ดีเนี่ยเขาจะพยายามรักษาการเติบโตของกำไรให้ได้นะครับ inventory gain loss เป็นส่วนหนึ่งเป็นมาตรฐานทางบัญชีแต่ว่าถ้าเกิดบริษัทที่ดีคุณต้องมีกำลังการผลิตใหม่ๆนะครับมีการแก้ไขปัญหาบางอย่างในโรงกลั่นซึ่งทำให้คุณพยายามจะเมนเทนไอ้รักษาการเติบโตของกำไรผมยกตัวอย่างง่ายๆนะ IRPC นะครับ IRPC เนี่ยหลายปีที่ผ่านมาหุ้นตัวนี้กำไรบ้างขาดทุนบ้างนะครับแย่บ้างโอ้โหแย่เวลาแย่ก็แย่สุดๆนะครับคนก็ไม่เล่นinvestor บางคนก็บอกหุ้นมันหนักนะครับซื้อไปก็ไม่ขึ้นเลยนะครับแต่ว่าในช่วงสัก2ปีที่ผ่านมานะครับปีที่แล้วปีนี้หุ้นใน RPC เป็นหุ้นตัวนึงนะครับที่ให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับเป็นหุ้นตัวใหญ่ไม่กี่ตัวนะครับที่ถือมา2ปีเนี่ยให้ผลตอบแทนเนี่ยถ้าจะเรียกว่าเกิน 100% นะครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดต้นปีที่แล้วเนี่ย RPC เนี่ยราคาหุ้นอยู่ประมาณสัก3บาทซ้ําไปมั้งวันนี้เนี่ยอยู่6บาทกว่านะครับ2ปีถือหุ้นตัวนี้ 100%กำไรเนี่ยมันเห็นเลยนะว่ากำไรมันเริ่มดีขึ้นเรื่อย
ในขณะที่ราคาน้ำมันเนี่ยมันปรับตัวลดลงนะครับแต่ว่าไอ้ IPC เนี่ยเขาเริ่มอะไรเขามีโปรเจกต์ที่เหมือนกับพัฒนาประสิทธิภาพในโรงกลั่นของเขาซึ่งมันออกดอกออกผลในช่วง 2-3 ปีนี้นะครับค่าการกลั่นเนี่ยเริ่มทยอยปรับตัวดีขึ้นโปรดักต์ใหม่ๆเริ่มออกมานะครับเราเห็นเลยว่าหุ้นบริษัทที่ดีมันควรจะเป็นแบบนี้นะครับบริษัทหรือผู้บริหารที่ดีเนี่ยควรจะทำอะไรก็ควรจะทำแบบนี้แหละนะครับควรจะทำให้บริษัทนี้มีการเติบโตแล้วก็อิมแพคจากในส่วนตัวไอสิ่งที่มันผันผวนเนี่ยนะครับไอสิ่งที่เราแฟกเตอร์ไม่ได้เนี่ยไออิมแพคตรงนี้มันต้องค่อยๆลดลงนะครับเวลาที่ดูหุ้นตัวนี้เนี่ยต้องหาพวกดัชนีชี้วัดของผลประกอบการให้ได้นะครับแล้วก็หุ้นเนี่ยเวลาที่มันมีความผันผวนมากๆเนี่ยคือหลายๆคนนะใครจำไอ้ตัวบ้านปูได้ไหมครับถูกแล้วยังมีถูกกว่านะเราอย่าลืมเลยนะไอ้นี่สิ่งนี้สำคัญเลยนะครับอย่าคิดว่าหุ้นมันถูกแล้วลงไปรับได้นะครับเวลาที่มันเป็นขาลงของวัฏจักรเนี่ยเจ็บมาเยอะนะครับใครบางคนเนี่ยมีบ้านปูอยู่ราคา800ก็คือ80บาทวันนี้บ้านปูอยู่10กว่าบาทนะครับในมองในทางกลับกันเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับเวลาที่มันเป็นขาขึ้นนะครับมันก็ขึ้นแบบซื้อกันไม่ทันนะครับในช่วงที่ขาขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของ analyst หลายๆ house นะครับเกือบทุกคนแหละเวลาที่มองสมมติฐานเนี่ยคนเวลาที่มันเป็นช่วงขาขึ้นบางคนเนี่ยค่อนข้างจะมอง conservative ไว้แล้วค่อยมาปรับกำไรขึ้นเรื่อยๆเราจะเห็นว่าตลาดมีการปรับกำไรขึ้นตลอดในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาที่ช่วงขาลงเนี่ยในช่วงพีคมากๆเนี่ยผมเคยเห็นคุณคอบ้านปูเนี่ยราคา 1,000 บาทนะ 1,000 บาทก็คือ101แล้วก็ปรับลดลงมาเรื่อยๆนะครับ800 600 500นะครับ80 60 50จนพอหลังแตกพาก็30บาท20บาทนะครับวันนี้ก็บ้านปูก็อยู่17บาทนะครับก็ทาร์เก็ตหลายๆคนก็อยู่ประมาณสัก20กลางๆนะครับแล้วตัดใจนิดนึงนะครับหุ้นพวกคอมมูนิตี้นะครับถ้ามันเป็นช่วงราคาถูกนะครับหรือช่วงขาลงเนี่ยตัดใจขายครับหรือตอนช่วงขาขึ้นเนี่ย อย่าไปซื้อตามนะครับตกรถก็ตกไปนะครับถึงเวลาขายก็ขายซะนะครับหุ้นเซกเตอร์พวกนี้นะครับก็คือพลังงานปิโตรเคมีนะครับโลหะอย่างเช่นพวกหุ้นกลุ่มเหล็กนะครับหุ้นกลุ่มเหล็กนี่ใครได้รอบนึงก็เอนจอยนะครับเกษตรเดินเรือนะครับมีคนบอกว่าเดินเรือน่าจะมานะครับผมชอบยกตัวอย่างหุ้นนี้ก็แล้วกันหุ้นนี้2ปีที่ผ่านมาทำคนรวยมาแล้วก็ทำคนจนมาเยอะนะครับทัสโก้นะครับจริงๆผมสอนมา 3-4 ครั้งเนี่ยผมก็จะชอบยกหุ้นตัวนี้ทุกครั้งเพราะว่า1มันเห็นชัด2เนี่ยมันก็เป็นหุ้นที่หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี2012 13 14เนี่ยมันก็วิ่งต่อแต่ต่อแต่ต่อแต่อยู่แบบนั้นแหละครับ4บาท6บาท8บาทช่วงที่มันดีหน่อยก็8บาทนะครับ8บาทนี่คือ80นะคุณทัสโก้มันเคยแตกพามารอบนึงแล้วกันผมพูดราคาใหม่นะครับมันวิ่งต่อแต่ต่อแต่มาจนกระทั่งใครถึงหุ้นตัวนี้สักประมาณสักปี2015นะครับ2015ก็ปี58 enjoy ทุกคนนะครับปีนั้นเนี่ยจริงๆปี58เป็นปีที่เซ็ตเนี่ยแทบจะเรียกว่าวิ่งเลยนะครับวิ่งน้อยมากนะครับแต่ว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยให้ผลตอบแทนที่เรียกว่า6เท่าอ่ะนะครับแล้ว6เท่าเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับมันเริ่มมีสัญญาณตั้งแต่ตอนนี้นะครับหุ้นเริ่มมีการปรับตัวเนี่ยครับจากประมาณสัก 4-5 บาทเนี่ยเริ่มปรับมายืนอยู่6บาทได้ตอนนั้นคนมองอะไรคนมองว่าราคาน้ำมันขาลงราคาน้ำมันขาลงทัสโก้เป็นโรงกลั่นนะครับเราก่อนทัสโก้เนี่ยเป็นผู้ผลิตยางมะตอยรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเขามีแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่มีโรงกลั่นนะแต่ก่อนเขาก็คือรับไอ้ตัวยางมะตอยเนี่ยมาจากตัว IRPC กับตัวไทยออยล์นะครับแล้วก็มี SPRC บ้างแล้วก็มีโรงโปรเซสของเขานะครับออกมาเป็นยางมะตอยแล้วก็ขายเป็นลักษณะเทรดดิ้งซึ่งธุรกิจเทรดดิ้งของตัวทัสโก้เนี่ยปีนึงเนี่ยก็ขายเฉพาะในประเทศนะครับขายในประเทศเนี่ยปีนึงก็กำไร4-500 ดีๆบ้างก็กำไรประมาณ800ปีไหนเนี่ยทัสโก้กำไรพันล้านเนี่ยคนเฮทั้งตลาดนะครับในช่วงปีตอนหลังฟื้นคริสใหม่ๆเนี่ยทัสโก้ก็เคยขึ้นไปรอบนึงนะครับแต่ตอนนั้นกำไรมันก็อยู่แค่ประมาณสัก800แค่นั้นแหละนะครับ
คราวนี้เนี่ยในช่วงปีสัก2000ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะ12 13เนี่ยผู้บริหารเนี่ยไปซื้อโรงกลั่นโรงกลั่นเนี่ยอยู่ในมาเลเซียนะครับโรงกลั่นของทัสโก้เนี่ยมันเป็นโรงกลั่นที่8อย่างนึงไม่เหมือนกับตัวโรงกลั่นในประเทศไทยนะครับไม่เหมือนท็อปไม่เหมือน SPRC ไม่เหมือนบางจากนะครับเป็นโรงกลั่นมาเป็นโรงกลั่นที่สร้างเพื่อผลิตยางมะตอยอย่างเดียวนะครับโรงกลั่นตัวอื่นเนี่ยอาจจะกลั่นออกมาเนี่ยได้ดีเซลได้เบนซินนะครับโรงกลั่นอันนี้เนี่ยได้ยางมะตอย 70% นะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวกดีเซลบ้างนะครับเป็นพวกน้ำธาตุโปรดักต์อื่นๆนะครับซึ่งทัสโก้ก็จะขายออกไปเรียกว่าคือผลิตมาเท่าไหร่ก็เฮชออกไปแล้วก็ขายไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรของตัวโรงกลั่นอันนี้เนี่ยก็อยู่กับในส่วนตัวยางมะตอยอย่างเดียวนะครับ แล้วทำไมหุ้นมันขึ้นแบบนี้ล่ะวิ่งขึ้นไปขนาดนี้เลยนะครับมันมาจากไหน1 ปีกำไรขึ้นแบบนี้จะเห็นเลยว่าตั้งแต่ปี2010เนี่ยกำไรมันเนี่ยครับ 1,000 ล้าน700 600ปี2013เนี่ย ขึ้นมา800แล้วก็ 1,200 เนี่ยเฉลี่ยเนี่ยก็ประมาณสัก 1,000 ล้านเนี่ยได้เห็นลงก็ลงไม่เยอะนะครับขึ้นก็ขึ้นไม่เยอะนะครับโอ้โหกำไรปีเดียว 5,000 นะครับถ้าเกิดตอบแบบกําปั้นทุบดินก็บอกว่าคุณดูกำไรมาสิปี2013 14 15เนี่ยปี2014กำไรปี2015เนี่ยกำไรโตจากปี2014เนี่ยรวมๆ4เท่านะครับเฮ้ยแล้ว4เท่ามันมายังไงวะทำไมอยู่ดีคุณดำเนินธุรกิจก็เทรดดิ้งยางมะตอยในประเทศนะครับมีโรงงานอยู่ต่างประเทศไปทำอีท่าไหนกำไรขึ้น4เท่าเห็นเลยนะครับอันแรกนะครับตะกี้ที่บอกแล้วหุ้นคอมมูนิตี้นะครับกำไรมีโอกาสเหวี่ยงขึ้นเยอะอันนี้เห็นตัวอย่างชัดเจนนะครับว่ากำไรเหวี่ยงขึ้นเยอะมากนะครับ4เท่ามาจากไหนในช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าราคายางมะตอยเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะอะไรนะครับเพราะอย่างแรกในส่วนของตัวราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวลดลงนะครับราคาน้ำมันปรับตัวลดลงแปลว่าต้นทุนปรับตัวลงอันนี้คือหนึ่งอย่างนะครับอย่างที่สองนะดีมานด์นะครับหรือความต้องการยางมะตอยโดยเฉพาะในภูมิภาคเนี่ยมันมีการเติบโตที่ค่อนข้างจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอินฟราสตรัคเจอร์โปรเจกต์ใหม่ๆตอนนั้นเนี่ยคือหลังจากที่ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสมาสักพักหนึ่งคนเริ่มลงทุนในส่วนตัวอินฟราสตรัคเจอร์โดยเฉพาะในส่วนตัวการซ่อมสร้างถนนใหม่ๆนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่สองปัจจัยที่สามเนี่ยซัพพลายของตัวยางมะตอยมันหายนะครับเฮ้ยแล้วซัพพลายมันหายไปไหนล่ะอันนี้มันเป็นเทรนด์อันนึงของโรงกลั่นทั่วโลกนะครับก็คือว่าโรงกลั่นเนี่ยเขาพยายามจะไม่ผลิตยางมะตอยจริงๆก็คือพยายามไม่ผลิตน้ำมันเตาเหตุผลก็คือว่าน้ำมันเตาเนี่ยมันเป็นบายโปรดักต์มันขายได้ราคาถูกคนก็อยากไปขายของที่มันแพงก็คือพยายามอัปเกรดไปขายให้พวกน้ำมันดีเซลน้ำมันเจ็ตน้ำมันเบนซินหรือที่เรียกว่าแก๊สโซลีนนะครับการที่เขาอัปเกรดแบบนี้เนี่ยอันนี้เป็นเทรนด์ทั้งโลกเนี่ยพอเขาอัปเกรดขึ้นไอ้ตัวซัพพลายที่มันเคยมีมันก็หายไปสินะครับประกอบกับช่วงนั้นเนี่ยในประเทศไทยเองเนี่ยไอ้ดีมานด์ในประเทศเนี่ยก็โตขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันก็คือช่วงนั้นเนี่ยไอ้บัดเจ็ตไอ้ตัวอินฟราสตรัคเจอร์โปรเจกต์เนี่ยมันเริ่มมานะครับแล้วเหตุผลภายในของตัวทัสโก้เองเนี่ยก็คือว่าหลังจากที่เขาซื้อโรงกลั่นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคนที่โอเปเรตโรงกลั่นแรกๆเนี่ยมันก็ทำได้ไม่ดีหรอกนะครับสาเหตุที่ทำได้ไม่ดีก็คือมือใหม่หัดขับนั่นแหละพอขับไปขับมานะครับประกอบกับตอนนั้นปตท.มีการควบรวมบ้างนู่นนี่นั่นบ้างนะครับคนมันก็ไหลออกมาคนที่เก่งก็เริ่มไหลออกมาทางทัสโก้มากขึ้นนะครับไอตัวโรงกลั่นเองเนี่ยก็ประสิทธิภาพเยอะมากขึ้นนะครับราคาน้ำมันที่ขาลงด้วยดีมานด์มานะครับโรงกลั่นมีประสิทธิภาพมากขึ้นดีมานด์ในประเทศก็ยังแข็งแกร่งนะครับกำไรเริ่มออกดอกออกผลนะครับกำไรเริ่มเห็นนะครับตอนนั้นเนี่ยตลาดเนี่ยช่วงงบไตรมาสแรกประกาศเนี่ยผมจำได้เลยนะตอนนั้นตลาดทำกำไรทั้งปีประมาณ 7-800 ล้านทั้งปีเลยนะมากที่สุดเนี่ยก็คือประมาณ 1,000 ล้านนะครับแต่เราเห็นเทรนด์แล้วนะครับลองเช็คมาแล้วนะครับพอดีเนี่ยก็ต้องอันนี้มันเป็นอีกเรื่องนึงที่ทำให้ทัสโก้เนี่ยมันกลายเป็นหุ้นที่น่าสนใจช่วงนั้นเพราะอะไรเพราะว่าคนที่โคเวอร์ทัสโก้ช่วงนั้นเนี่ย
ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็น analyst ในกลุ่มรับเหมาซึ่งเป็น analyst ในกลุ่มรับเหมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบางคนเนี่ยมองธุรกิจลงกันไม่ขาดนะครับทาสโกเนี่ยไปซื้อน้ำมันดิบมาจากเวเนซุเอลานะครับไอเวเนเนี่ยมันเป็นน้ำมันดิบที่เรียกว่ามันเป็นน้ำเด็ดน้ำมันดิบที่มันเขาเรียกว่าอะไรมันค่อนข้างจะหนักก็คือว่าออกมาเนี่ยได้อยู่ไอพวกยางมันตอยนี่เยอะปรากฏว่าช่วงที่น้ำมันขาลงเนี่ยเวลาที่คุณซื้อน้ำมันเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าคุณไม่ได้ซื้อที่ราคาเบรนท์อยู่ดูไบคุณต้องไปคุยกับเจ้าของบ่อแล้วคุณไอราคาเบรนท์ดูไบหรือมิวทีไอคือราคาเบนช์มาร์กนะครับแต่เวลาคุณซื้อจริงเนี่ยมันจะมีพรีเมียมหรือดิสคาวที่ไปตรงนั้นนะครับบังเอิญเนี่ยไอตัวดิสคาวตรงนั้นเนี่ยไอช่วงพีคเลยเนี่ยมันหายไปเป็น10เหรียญน่ะคุณลองคิดดูนะคุณซื้อถูกไปเป็น10เหรียญเท่ากับตัวเบรนท์หรือดูไบนะครับแล้วคุณชิปมาลำหนึ่งเนี่ยประมาณสัก 300,000 ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเนี่ยสัก 300,000 บาร์เรลได้มั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ล็อตนึงเนี่ยต้นทุนของตัวทัสโก้เนี่ยลงเยอะมากนะครับแต่ตลาดจะมองไม่เห็นอันนั้นแต่นักวิเคราะห์ในกลุ่มโรงกลั่นบางคนเนี่ยเริ่มเห็นแล้วเริ่มคุยกันแล้วนะครับว่าเฮ้ยไอ้กำไรของตัวทัสโก้เริ่มมานะครับเพราะเห็นแล้วว่าไอ้ตัวดิสคาวเรทเนี่ยไอ้ตัวพรีเมียมหรือดิสคาวเทียบกับตัวดูไบเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นนะครับปรากฏว่าออกมาโป๊ะเช๊ะจริงๆนะกำไรในไตรมาสแรกเลยนะครับออกมา 1,000 ล้านถ้าเกิดผมจำไม่ผิด 1,200 ล้านมั้งตลาดคิดทั้งปี 1,000 ล้านน่ะแล้วออกมาไตรมาสแรกเท่ากับตลาดคิดไปทั้งปีอ่ะโอ้โหคราวนี้เนี่ยต่อให้ราคาหุ้นเนี่ยมันขึ้นมาวิ่งอะไรวิ่งจาก6บาทเนี่ยขึ้นมาประมาณสัก11 12บาทแล้วนะคราวนี้วิ่งต่อแล้วครับคุณไม่รอแล้วหุ้นวิ่งขึ้นอีกนะครับกำไรไตรมาส2เนี่ยก็ยังดีต่อเนื่องอีกนะตลาดเนี่ยเริ่มปรับกำไรจากประมาณ 1,000 ล้านเนี่ยขึ้นเป็น 2,000 คนยังไม่เชื่อสิ่งหนึ่งเนี่ยที่อยากให้เห็นเลยนะว่าไอ้หุ้นพวกนี้เวลาที่คนไม่เชื่อเนี่ยคนไม่เชื่อนี่เป็นข้อดีถ้าเกิดใครเห็นจังหวะคือโอกาสในการซื้อนะถ้าเกิดเราคิดว่าเราเก่งพอนะตอนนั้นเนี่ยตลาดปรับกำไรจาก 1,000 เนี่ยขึ้นมาเป็น 2,500ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะ 2,500 ล้านนะครับคนคิดว่าไตรมาสแรกต้องเป็นพีคไตรมาส2ต้องลงนะครับเอาอย่างนี้แน่นอนครับเซอร์ไพรส์ตลาดอีกรอบหนึ่งไตรมาสแรกว่าดีแล้วไตรมาส2ดันดีกว่านะครับนิวไฮคราวนี้ตลาดไม่รอช้าแล้วครับปรับกำไรจาก 2,000 กว่าขึ้นเป็น 4,000 เลยนะครับเรียกง่ายๆคือจับเอากำไรครึ่งปีแรกคูณ2ไปเลยนั่นแหละครับวิ่งนะครับแค่อันนี้ผมน่าจะเป็นกราฟรายวีคนะครับนะครับตอนช่วงนี้ตลาดปรับกำไรขึ้นวีคเดียวเนี่ยขึ้นจากเท่าไหร่28ขึ้นไปแตะ36บาทนะครับกำไรไตรมาส3ก็ยังมีต่อเนื่องอีกนะครับคราวนี้เริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับจนมานี่ครับจุดดอยนะครับ44บาทปลายปี2015ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นราคาน้ำมันยืนแล้วนะครับราคาน้ำมันเริ่มยืนได้ตลาด expectation ไปแบบสุดๆแล้วนะครับแต่ว่าหุ้นมันยังไม่ลงหรอกช่วงแรกๆอ่ะสาเหตุที่หุ้นยังไม่ลงเพราะอะไรเพราะคนคิดว่าทัสโก้ต้องเมนเทนกำไรได้แล้วกำไรต้องเป็นเลเวลระดับ 4-5,000 ล้านทุกๆปีนี่คือสิ่งที่ตลาดคิดสิ่งที่อินเวสเตอร์คิดเพราะฉะนั้นหุ้นไม่ลงมีแรงขายก็จะมีแรงซื้อเข้ามาตลอดเราคิดว่าโอ้โหยังไงกำไรต้องได้กำไรต้องได้นะครับจากตรงจุดนี้จากคนไม่เชื่อนะครับคนไม่เชื่อว่ากำไรจะทำได้ 4-5,000 มาจุดนี้ทุกคนเชื่อหมดแล้วนะครับพอทุกคนเชื่อหมดแล้วเนี่ยมันเป็นแบบนี้เสมอนะครับพอน้ำมันเริ่มยืนทุกคนเชื่อกำไรไปแล้วแล้วกำไรผ่านจุดพีคนะครับกำไรไตรมาส4ของ Tasco เนี่ยเริ่มไม่ได้เรียกว่าเท่าๆกับไตรมาส3ดีกว่ามันเป็นสัญญาณอะไรเป็นสัญญาณว่ากำไรผ่านจุดพีคไปแล้วนะครับคราวนี้กำไรไตรมาส1เนี่ยต่อให้มันดีนะคนก็ไม่มองนะครับเวลาที่มันพีคเนี่ยแน่นอนครับขายเถอะครับราคาเท่าไหร่ช่างมันเถอะเพราะว่ากำไรมันผ่านพีคไปแล้วหุ้นคอมมูนิตี้เป็นแบบนี้หลายๆตัวนะถ้าเกิดกำไรเนี่ยมันผ่านพีคไปแล้วนะส่วนใหญ่เป็นจังหวะให้ขายทั้งนั้นแล้วก็ไม่ต้องสนด้วยว่าจะขายที่ราคาเท่าไหร่คื
บางคนเนี่ยแอบไปซื้อแล้วมันเมื่อเริ่มเห็นสัญญาณขาลงบางคนอาจจะใช้เทคนิคจับนะครับออกมาเป็นเทียนแอนโชเดอร์หรือเปล่าไม่รู้มันทุ่มไม่เป็นนะครับแต่ว่าพอลงมาปุ๊บเนี่ยคัดได้ก็คัดนะครับขายได้ก็ขายนะครับลงมาวูบเดียวเลยนะครับจาก40กว่าบาทเนี่ยภายในระยะเวลาแค่ 2-3 เดือนเนี่ยเหลือแค่22บาทครึ่งหนึ่งนะครับราคาหายไปครึ่งหนึ่งแต่กำไรไม่ได้หายขนาดนั้นนะครับแต่อย่างที่บอกว่าปี2016เนี่ยจะเห็นว่าจริงๆกำไรมันลงไม่ถึงครึ่งหรอกลงจาก 5,000 เหลือ 3,000 นะครับลงประมาณสัก 40% แต่ราคาหุ้นเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับจาก40บาทเนี่ยมันลงมากกว่าครึ่งนะมันลงไป16บาทนะครับ40ลงไป16เนี่ยลงมากกว่าครึ่งแต่กำไรเนี่ยไม่ได้หายไปครึ่งหนึ่งนะครับคืออยากจะบอกว่าเวลาที่กำไรมันผ่านจุดพีคแล้วมันเป็นช่วงขาลงจริงเนี่ยคนก็ไม่สนใจมันจริงๆนะครับพอมาปลายปี2016เนี่ยเริ่มใหม่แล้วกำไรในไตรมาสแรกเนี่ยเริ่มดีขึ้นคือ expectation ของปี2016ว่าจุดต่ำสุดเนี่ยมันไม่ควรจะแย่กว่านี้นะครับปี2017กำไรควรจะดีขึ้นกว่าปี2016อีกนะครับมีการเล่นมาอีกรอบหนึ่งนะครับเล่นรับกำไรไตรมาสแรกหุ้นพวกนี้เทรดเป็นไตรมาสได้เลยนะเล่นรับกำไรไตรมาสแรกนะครับราคายางมะตอยเริ่มปรับตัวดีขึ้นนะครับจุดต่ำสุดเริ่มผ่านไปราคายางมะตอยเริ่มปรับตัวดีขึ้นหุ้นวิ่งขึ้นมาอีกรอบนึงนะครับอันนี้ต้นปี2017ถามว่าณปัจจุบันนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ทุกคนรู้อยู่กำไรไตรมาส2ออกมาไม่ได้ดีมากนักนะครับสัก 2-300 ล้านนะครับไตรมาส3เนี่ยผมก็ได้ข่าวว่าก็คงไม่ได้ดีมากกว่าไตรมาส2คิดมากคิดน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยจริงๆภาพนี้มันไม่ได้เห็นต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันแต่ผมบอกว่าเนี่ยไอ้กราฟหลังจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะไซด์เวย์อยู่แบบนี้แหละ20บาทลงไปนิดหน่อยด้วยตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก22บาทนะครับรอรู้อีกทีปีหน้าหรือไตรมาส4นะครับแต่ว่าเทรนด์ระยะยาวเป็นยังไงบ้างคุณอย่าลืมนะใครซื้อไม้นี้เนี่ยต่อให้ขายราคานี้ก็ยังมีกำไรเป็นเท่านะนะครับเทรนด์ระยะยาวมันเปลี่ยนไงซื้อประมาณสักเนี่ย10บาทเนี่ยยังไงถ้า2ปีก็ได้รีเทิร์นเนี่ยเท่าตัวนะตีว่ารีเทิร์นเฉลี่ยปีนึง 50% นะครับซื้อต้นปี2015จนถึงปีนี้เนี่ยก็ยังได้เป็นเท่าอยู่ performance ยังดีอยู่เพราะอะไรเพราะเทรนด์ระยะยาวมันเปลี่ยนไงครับแต่ก่อนกำไรทัสโก้อยู่ระดับ1,000ล้านปีนี้เนี่ยขี้หมูขี้หมายังไงเนี่ยก็ต้องมีตัวเลขประมาณ 2,000 กว่าถึง 3,000 นะครับเทรนด์ที่มันเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะอย่างที่บอกว่า fundamental ระยะยาวมันเปลี่ยนคนอัปเกรดจากในส่วนตัวไอ้น้ำมันเตาเนี่ยขึ้นเป็นโปรดักต์ที่เบาขึ้นนะครับอย่างพวกแก๊สโซลีนนะครับพวกน้ำมันดีเซลพวกน้ำมันเจนนะครับตรงนี้เองเนี่ยซัพพลายมันค่อยๆหายนะครับถ้าฟันเดเมนทัลมันเป็นแบบนี้อยู่ก็คือเทรนเนี่ยยังเป็นอันอัปเกรดพวกนี้อยู่เนี่ยยังไงเสร็จนะไอ้สเปดยังมาตอยซึ่งไตรมาส3เนี่ยผมคุยกับ IRPC มาสเปดยังมาตอยเนี่ยเริ่มดีขึ้นจริงๆ IRPC บอกผมนะว่าอีกหน่อยเนี่ยพอไทยออยเนี่ยเขาอัปเกรดลงกันเขาเสร็จตั้งประมาณปีถ้าเกิดผมจำไม่ผิด2020มั้งอัปเกรดลงกันเสร็จเนี่ย IRPC จะเป็นคนที่ซัพพลายยางมาต่อยเจ้าเดียวในประเทศไทยเมื่อนั้นเนี่ยสเปรดยางมาต่อยอาจจะกลับมาใหม่และทัสโก้อาจจะวิ่งกลับขึ้นไปรับคนที่อยู่บนดอยนี้ก็ได้อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้อยากให้จับตาดูกันต่อไปแต่ว่าอยากจะยกเคสนี้มาให้ดูว่าช่วงที่คนเชื่อคนยังไม่เชื่อเนี่ยคือช่วงที่ตลาดช่วงที่ราคาหุ้นเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปในขณะที่ช่วงที่คนที่เชื่อเยอะที่สุดและ expectation ดีที่สุดเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยควรจะเป็นช่วงที่ขายมากกว่านะครับ fundamental จริงๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยราคามันควรจะยืนอยู่ประมาณแบบนี้แหละ20กว่าบาทนะครับBK Hien Your Trusted Financial Partner